ครับจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้ามื้อนี้พวกเฮาครอบครัวอีสานนอหน้ากับสิได้พากันมาเลี้ยงควายจ้าเลี้ยงอยู่ข้างป่าอ้อยนี่ล่ะจ้าเดี๋ยวแม่แก้ขันท้องเกินมาท้องมาออกไปกินพี่ไปบุญมีบุญสู้ออกไปแล้วบุญมีบุญสู้ไปออกไปนอกคุณไปมาออมทรัพย์ออกไปออมทรัพย์เร็วอุ้นตุ้นออกไปอุ้นตุ้นไปคันท้องไอ้สิผ้าไปกินหญ้าทางไหนอีกวันเอาของเสียกแม่ไปแล้วบันเพิ่นนั่นแม่เห็นบอกหึงแม่ล้นตัวนี้โอ้ยเห็นบอกหึงแม่ล้นเห็นยังวะพอดีได้ไปตำแรงพ่อแม่พี่น้องกลัวเห็นบอกหึงล้นไปกินหญ้าพุ่นเร็วท้องเล่ากินหญ้าแห้งบ่ไปเด้อไปยำอ้อยอีกเด้อไปท้องไปพุ่นไปพุ่นเขาไปแล้วพุ่นน่ะบุญสู้หน้าน้อยคือหน้าน้อยคือผู้จูงแท้ใจกันพวกคิวคนงามดีบุญสู้ไปดีบ่ได้แม่ดีบ่ได้บุญสู้หน้าน้อยดีครับหน้าน้อยคือไอ้ฟ้าแต่บุญสู้นี่ไอ้หญ้าเฮ้ยจุงกล้วยไปใส่บันเอ๋กำลังไปไรบุญหลายโอ้ไอ้กะขี้บุญหลายตนคือว่าขี้บุญสู้คือขี้บุญหลายบันเอ้าผ้าแลนสิกระโดดทัดมาล่ะไอ้กะผ้าแลนสิกระโดดทัดมาล่ะวันนี้พากันลงมาตะสวนยางแล้วก็พากันมาเลี้ยงกล้วยได้พ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็ได้โอ้โหน้ำเขาบกคักแล้วต้นใส่กล้าว่ากล้วยเขี้ยใดมันเน่าเน่าอีหลีบ่บังดูฝ่ามันเน่าเอาคือบ่อนหญ้าหวานก่อนนั่นไหมเออลงไปกินให้เท่แต่ของลงหันแน่พออย่าสนนังเนี่ยกล้วยผ้าเท่ลงน้ำเพชรจังไหนล่ะพอดูแล้วมันขี้หยาแล้วมันมาส้มกล้วยกินลมนะเด็กกล้วยตัวกล้วยแย่งงานเหมือนหลายเฮาเงี้ยว้ากล้วยเว้ยสัตว์สัตว์อยู่ยังไม่แย่งบทสัตว์แย่งมันเห็นแย่งหญ้าหลายแย่งกล้วยตึงไปนี่อ๋อครับนี่ต้นน่ะคือเศร้าไว้แต่บุญหลายโอ้ๆๆๆไปกันโอ้กล้วยมันก็กินแป๊บเดียวแหละนะแล่นไปมาเห็นมันแล่นก้าสอยทองจักเดียนเหรอเหรอประมาณ 3-4 เดียนนี่แหละหน่อยเด็กก็หน่อยต่อไม่ปีไม่แล้วดิคุณแม่สอยเสื้องเดียนใดแต่คุณอะแต่ใสแต่คุณเนาะบุญหลายเดี๋ยว
เลยเชื่อเลยเชื่อเลยเชื่อเลยเอาสินะคนนี้บุญร้ายหนาไงนี่กาวจีนมาหาแม่ร้ายดีห่วยโอ้ยางน้ำข้นเห็นยังขามบ่มีหน่วยติน้ำร้ายไหลเพิ่นเล็บหญ้าอยู่กับไรเนาะตึงแล้วแม่กล้วยตึงแล้วก็มาตัดไปแม่ตัวกล้วยหรือหลายเถอะหลายหลายย่ำหลายย้ายหลายก็บ่อยากอยากบ่คู่ว่ะตำบ่คู่นูแม่เออมื้อแรกแม่ว่าสิตำหน่วยนั่นล่ะหน่วยมันล้นเชื่อเลยเชื่อเลยหน่วยกล้วยเห็ดล้นอยู่ในป่าจ้ามื้อนี้พวกเฮา3แม่ลูกก็ได้พากันมาเลี้ยงควายได้จ้าพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้พวกเฮาก็สิขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ํานี้ก่อนนะจ้าปีใหม่อย่างมูบ่ยังอย่างตัวบ่คันยังจ้าคลิปนี้พวกเฮาก็ขอฝากกันไว้ซ้ํานี้ก่อนนะจ้าเนาะคลิปหน้าจังมาพบกันใหม่เนาะค่ะพวกเฮาก็ขอฝากกดติดตามช่องกระพั่วอีสานนอนหน้านําเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์นําเด้อค่ะเพื่อเป็นการให้เฮามีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆจ้าเอาขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยกันทุกคู่ทุกคนนะจ้ามื้อนี้พวกเฮาก็ได้กล่าวว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ๊ายบายได้